และยาก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับอยู่ผมยาม Securitas นะฮะในเกม Combat Hero 3กันในวันนี้จะเป็นคลิปเกี่ยวกับยูนิตที่หายไปในมัลติเพลเยอร์นะก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหานะก็ฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์นะแล้วก็ Subscribe ผมด้วยเพื่อเป็นกำลังใจให้ทำคลิปแบบนี้ต่อไปเอาล่ะเรามาเริ่มกันดีกว่ายูนิตตัวแรกที่หายไปนะฮะก็จากในภาพนี้เลยเป็นรูปจากร้านค้า Steam นะฮะเป็นยูนิตที่ใส่หมวกคล้ายกับหมวกทหารฝรั่งเศสนะแต่ว่าอยู่ฝั่งเยอรมันซึ่งหลายคนก็อาจจะคิดว่าเขาอาจจะเป็นทหารวิชี่ฝรั่งเศสหรือเปล่าแต่ไม่ใช่ฮะพวกเขาคือทหารอิตาลีโดยจากข้อมูลที่ผมพยายามหามาได้ครับหน่วยนี้จะมีชื่อว่าฟันเทียคอสเทเรไม่แน่ใจว่าอ่านถูกหรือเปล่าก็ถ้าจะให้แปลไทยก็พวกทหารใช้ฝั่งเนี่ยพวกคอสตัลกาดอะไรพวกนั้นไม่สิต้องพูดว่าคอสตัลอินฟินทีโดยจะเป็นหน่วยที่ตั้งมาใหม่เนี่ยเพื่อป้องกันการยกพลขึ้นบกในคาบสมุทรอิตาลีเท่ากับว่าหน่วยนี้เป็นหน่วยชั้นรองทำให้ได้ใช้อาวุธหรือว่ายุทโธปกรณ์ที่เก่ากว่าชาวบ้านชาวช่องเขาอย่างหมวกเนี่ยก็เป็นหมวกที่ยึดมาได้จากฝรั่งเศสเอามาแจกจ่ายให้ในเกมเนี่ยเราจะเห็นว่าเขาโผล่มาในพวกคัสซีนด้วยแต่ว่าในตัวเกมหลักที่เป็นแบบให้เราเล่นเนี่ยยังไม่มีโมเดลมาเลยยังไม่เรายังไม่เห็นตัวเขาเลยนะฮะทำให้อาจจะว่าอนาคตเนี่ยอาจจะมาอยู่ในสามชะการของแอฟริกาคอร์ปให้เราเล่นหรือไม่ก็อาจจะเป็นของประมาทเพราะว่าถ้าตามประวัติศาสตร์จริงๆแล้วเนี่ยหน่วยนี้น่าจะประจำการอยู่แค่ในซิชิลีไม่ก็ในแถบประเทศอิตาลีมันไม่น่าจะมาอยู่ในแอฟริกาได้แต่ก็นะคอมบัตเดียพิโรมีแบ็คพินแล้วก็ช่างมันเถอะเอาละต่อมาก็ยูนิตพวกนี้จะอยู่ในแคมเปญแล้วก็มีให้เล่นในชีทคอมมานด์ยูนิตตัวแรกนะฮะน่าจะคุ้นหน้าคุ้นตากันดี M1 Howitzer นะครับหรือว่าแพ็คโฮวีของเราซึ่งในมัลติเพลเยอร์เนี่ยอังกฤษมีให้ใช้แต่ของอเมริกายังไม่มีเป็นไปได้ว่าอาจจะถูกเพิ่มมาในภายหลังเป็นอยู่ใน3ชะการในพวกนี้นะต่อมาก็เป็น M2A1 Howitzer นะปืน Howitzer 105 mm ของอเมริกาก็มีในเรื่องแต่ว่ายังไม่มีในมัลติเพลเยอร์ต่อมาก็จะเป็นแก๊ง Resistance Fighter นะหรือว่าพาร์ติซันของอิตาลีโดยในพวกนี้ครับปรากฏตัวในเนื้อเรื่องแต่ว่ายังไม่โผล่ในมัลติเพลเยอร์ให้เราเห็นแต่มีไว้รายสำหรับฝั่งอเมริกาครับเวลาเรียกพาริสันออกมาเป็นไปได้ว่าอนาคตเนี่ยสายพาริสันน่ะอาจจะมาอยู่กับอเมริกาตัวหน่วยพาริสันหรือว่า Resistance Fighter เนี่ยจะมีอยู่3ประเภทก็จะเป็น Resistance Fighter Squad ธรรมดาแล้วก็จะมี Saboteur แล้วก็ Markman นะหรือว่า Sniper Team ที่มี2คนเหมือน Sniper Squad Soviet ในตอนแรกๆที่มี2คนนะหมดกันไปนะครับกับของอเมริกามาต่อกับWalmartกันบ้างWalmartขอเริ่มต้นที่เบอร์เซกอรี่เนี่ยอย่างแรกเลยก็คือเครื่องแบบต่างจากเบอร์เซกอรี่ของทางฝั่งแอฟริกาคอปรวมถึงอาวุธที่ใช้ด้วยแล้วก็เหมือนกับหน่วย Resistance Fighter ก่อนหน้านี้ฮะคือหน่วยนี้มีในเนื้อเรื่องแต่ไม่มีในมัลติเพลเยอร์เป็นไปได้ว่าอาจจะใส่มาในอนาคตเช่นกันตัวต่อมาเป็น Logistic Officer นะอันนี้โผล่ในเนื้อเรื่องเอาไว้ให้เรายิงเล่นนะไม่รู้ว่าในตัวเกมอาจจะใส่มาได้เปล่าถ้าใส่มาก็คงจะเหมือนกับ Officer ของคอมพานี1นั่นแหละต่อมานะ LEMH18 นะปืนใหญ่ 10.5 ซมของเยอรมันตัวนี้ผมไม่แน่ใจว่าโผล่ในเรื่องหรือเปล่านะเพราะว่าผมยังไม่ได้เจอมันเลยถ้าจะเอาเข้ามาก็ปรับโมเดลมันหน่อยแล้วกันนะใส่กระสุนยังถือกระสุนคามืออยู่เลยต่อมาสั้นๆนะมอร์ตาร์บังเกอร์ต่อไปเป็นอาวุธที่ผมไม่คิดว่ามันจะโผล่เข้ามานะแพ็ก43นะคือแบบอาวุธต่อต้านรถถังแรงของเยอรมันนี่เยอะไปไหนเนี่ยทั้งแปดทั้งแพ็ก43แถมแพ็ก43นี่ถูกลากโดยไอ้รถทับแพ็กด้วยนะสักเท่า17ปอนด์ละมั้งเนี่ยต่อมาก็ซัพพอร์ตกันนะโผล่ในเนื้อเรื่องหรือมั้งกระบอกนี้ต่อมาก็พระเอกของงานอีกคันนะนัชฮอนนะหรือจะเรียกไทยๆนะก็นัชฮอนนะก็ติดปืน88แพ็ก43นะได้บอกกันว่าแวร์มาร์คนี้เป็นตัวตัดรถถังอย่างเยอะเลยอ่ะก็หมดไปแล้วครับก็ของแวร์มาร์คมาทางฝั่งอังกฤษบ้างก็เริ่มต้นที่ทหารจากดินแดนดาวันเดอร์ครับดินแดนกำพัวของเราออสเตรเลียไรอินฟินตี้อารมณ์แบบเซ็กชันละมั้งหน่วยนี้ก็รอดูต่อไปว่าจะเข้ามาหรือเปล่าเพราะว่ามันโผล่ในเนื้อเรื่องอยู่นะหน่วยนี้ต่อมาก็เราสภาพบุรุษจัดดินแดนที่ผู้ขอโทษบ่อยๆนะแคนาเดียนช็อคทูปเซ็กชันนะก็ใช้ M1 ทอมสันทั้งหน่วยครับแถมดูข้าวด่านทั้ง4ผู้วานบะเอกเลยหล่อเท่ดีเนาะต่อมากับปืนใหญ่2ปอนนะก็เป็นอันนี้ทั้งกันที่โผล่ในเนื้อเรื่องของ Deutsche Afrika Korps เนาะผมว่าถ้ามันจะมาเนี่ยมันจะต้องมาคู่กับไอออสเตรเลียนไรฟินตี้นี่แหละดูขนาดคนยิงสิจะเป็นคนออสเตรเลียเลยแล้วก็ต่อมากับปืนใหญ่25พาวเดอร์ครับเป็นเอเพสเมนต์ซึ่งกระบอกนี้มันจะทับบทกับอินเดียนแอทเทอรี่หรือเปล่าผมก็ไม่รู้ว่ามันจะใส่มายังไงเหมือนกันนะแล้วก็ต่อมากับโบฟอร์นะอันนี้น่าจะไม่เสร็จแบบจริงจังไงจบกับพวกเว็บทีมกับเอเพสเมนต์ไปฮะเรามาอยู่กับรถถังดีกว่าก็ M1A1 เชอร์แมนอังกฤษเนาะเรียกว่าเชอร์แมนสกินอังกฤษก็ได้นะไม่ผิดต่อมากับรถถังที่พูดถึงแทงค์ดิสทรอยเออร์ในแอฟริกาเนี่ยของอังกฤษนะเราต้องนึกถึงคันนี้ครับอาร์เชอร์รถถัง17ปอนด์แล้วก็หันหลังเนาะที่เราเห็นอยู่นี่คือหันหลังยิงแต่ในคอมพานีเนี่ยจุดหลังมันนับเป็นจุดหน้าและจุดหน้านับเป็นจุดหลังนะเพื่อความเข้าใจง่ายว่าด้านปืนคือด้านหน้าต่อมากับเชอร์ชิลล์ก็ได้เนี่ยในเนื้อเรื่องมีให้ใช้แล้วก็มีให้เห็นแต่ว่าในมัลติเพลเยอร์ก็ยังไม่มีอ่ะมีแค่เชอร์ชิลล์ธรรมดากับเชอร์ชิลล์แบ็คพินแล้วก็ยูนิตสุดท้ายของลิสต์นี้นะวาเลนไทน์ก็คันนี้จะมีให้เห็นในอิตาลีแคมเปญเนาะแต่ว่าทางฝั่งของมัลติเพลเยอร์ก็ยังไม่มีนะอันนี้ไม่แน่ใจว่าจะเอาเข้ามาใส่ตรงไหนเพราะว่ามันโดนทับบทไปแล้วแหละเอาละก็หมดกันไปแล้วกับยูนิตที่หายไปในมัลติเพลเยอร์ของคอมบัตเดียพิโร3นะ
ใครเจออะไรมากกว่านี้ก็สามารถคอมเมนต์บอกข้างล่างได้นะอ่านทุกคอมเมนต์สำหรับคลิปนี้ก็ลาไปแล้วก่อนเด้อบาย